มาดูประเด็นนึงดีกว่าเรื่องคุณทักษิณร้อนทั้งสังคมพรุ่งนี้ครบ120วันครับพรุ่งนี้จะครบ120วันที่คุณทักษิณเนี่ยถูกจะบอกจำคุกก็ไม่ใช่สิไงก็จริงๆเขาก็จำคุกนั่นแหละเพียงแต่ว่าระหว่างจำคุกเนี่ยถูกนำตัวไปรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจชั้น14นะครับซึ่งคราวนี้หลายคนก็เกิดคำถามต่อว่าเอ๊ะ120วันแล้วนะครับมันจะ4เดือนแล้วนะไอ้ความจำเป็นจะต้องอยู่ต่อเนี่ยมันมีไหมอันนั้นประการหนึ่งประการหนึ่งแต่อีกประการหนึ่งก็คือว่านะครับจากข้อประการต่างๆที่มันเกี่ยวโยงเกี่ยวพันกับการลดโทษหรืออะไรก็ตามเนี่ยตามกระบวนการเนี่ยตามประกาศใหม่ก็ทำให้มีการประเมินกันโดยส่วนใหญ่ของสังคมนักวิชาการทางกฎหมายหลายๆส่วนก็ประเมินกันก่อนหน้านี้ว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่าคุณทักษิณอาจจะได้รับการนำไปคุมขังที่คุมขังไม่ใช่ในคุกอ่ะไปคุมขังข้างนอกเนี่ยจะเป็นสถานที่ที่อื่นที่บ้านพักที่ชัดเจนอ่ะที่บ้านง่ายๆก่อนปีใหม่ก่อนปีใหม่หรือเปล่าครับคือคำถามหนึ่งเนี่ยประเด็นคือว่าคุณทักษิณเข้าข่ายกับประกาศระเบียบฉบับใหม่นี้ไหมวันนี้คนที่ออกมาตอบเรื่องนี้ครับคุณสมศักดิ์เทพสุทินครับคุณสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกพูดถึงกระแสข่าวนี่นะฮะที่บอกว่าตัวเองเนี่ยมีความไปเกี่ยวข้องคือเหมือนว่าคือจะบอกว่าคุณสมศักดิ์เนี่ยเข้าไปเกี่ยวพันและวางแผนเอาไว้อะว่าสุดท้ายคุณทักษิณจะได้เข้าขายเรื่องนี้ครับแล้วคุณสมศักดิ์ทำเรื่องนี้ไว้ตั้งแต่ปี63นะครับคุณสมศักดิ์บอกว่าเอาข้อจริงนะพ.ร.บ.ราชทัณฑ์60เนี่ยมันเป็นกฎหมายที่ออกมาในช่วงที่รัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งก่อนที่ตัวเองเนี่ยจะเข้ามาเป็นส.ส.อีกแล้วพอเข้ามาเป็นรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยก็มีการออกกฎกระทรวงมาตรา33เรื่องการจำแนกพฤติการการรักษาพยาบาลตลอดจนการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยผู้ต้องขังในปี63แล้วต่อมาเนี่ยก็มีข้าราชการมีอดีตข้าราชการมีนักสิทธิมนุษยชนเนี่ยเข้ามาหาบอกเสนอให้ขอให้มีการควบคุมตัวนอกเรือนจำนะครับบรรดานักโทษผู้ต้องขังที่อาจจะไม่สมควรที่อยู่ในเรือนจำนะซึ่งตัวเองก็เห็นด้วยตอนนั้นก็ให้ปลัดกระทรวงเนี่ยคณะทำงานกระทรวงยุติธรรมไปดำเนินการแต่ยังไม่ทันเสร็จก็ลาออกซะก่อนและโป๊ะเช๊ะมันก็มาถึงความสำเร็จที่เกิดขึ้นในช่วงนี้พอดีพอดึงจาก63มาถึงมันสำเร็จพอดีก็เลยเห็นข่าวแบบนี้นะฮะคุณสมศักดิ์บอกกระแสข่าวที่ออกมาบอกว่ามันเอื้อประโยชน์กับผู้ต้องขังรายใดรายหนึ่งหรือไม่พูดง่ายๆคือคุณทักษิณเนี่ยนะครับชี้แจงว่าไม่ใช่ไม่ใช่เป็นกระบวนการยุติธรรมที่อยู่ในกรอบสากลนะไม่ว่าจะเป็นการจำแนกผู้ต้องขังการมีที่คุมขังนอกเรือนจำมันเป็นสากลมันเป็นหลักสากลกฎหมายให้ทำได้แต่ต้องเป็นกระบวนการที่ครบถ้วนตามเกณฑ์เรื่องนี้เนี่ยมันดีนะที่มีตัวอย่างเป็นคุณทักษิณเขาบอกมันเป็นตัวอย่างที่ดีในกรณีคุณทักษิณซึ่งมันจะเป็นประโยชน์ต่อการอธิบายเรื่องทันตวิทยาครับนะก็ยินดีจะตอบคำถามบางส่วนที่มันขัดกับความรู้สึกของประชาชนนักข่าวเลยถามตรงๆฮะสรุปคุณทักษิณเนี่ยเข้าเกณฑ์ใช่ไหมเข้าเกณฑ์ไหมคุณสมศักดิ์บอกชัดๆบอกเข้าโอเคชัดเจนนะเข้าเกณฑ์เพราะเท่าที่ดูคือมีโทษไม่เกิน4ปีและไม่ใช่บุคคลที่อยู่ในเครือข่ายที่น่ากลัวและเป็นโทษที่ไม่เป็นภัยกับสังคมสามารถอยู่ในที่คุมขังได้และโทษน้อยกว่า1ปีด้วยซ้ำครับนะฮะนักข่าวเลยถามต่อคุณทักษิณเนี่ยตอนอยู่ต่างประเทศสุขภาพดีมาถึงเมืองไทยทำไมป่วยแตกครับคืออันเนี้ยคำถามเนี้ยมันจะส่งต่อไปสู่ว่าทำไมต้องไปอยู่โรงพยาบาลนานครับนะครับคุณสมศักดิ์ย้อนถามนักข่าวเลยฮะก็น้องไม่เคยถูกจองจำนี่น้องไม่เคยติดคุกนี่ลองไปสักวันสองสามวันไหมล่ะชีวิตมันเครียดนะเราเสียอิสรภาพลองไปนอนสักคืนสองคืนนอนไม่หลับแล้วคนอายุมากความดันมันขึ้นแล้วก็ป่วยครับนี่ประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าหนึ่งก็คือไม่ได้เอื้อคุณทักษิณแต่ถามว่าคุณทักษิณเข้าเกณฑ์ไหมเข้าเกณฑ์อ่ะอันนี้คือไฮไลท์จากคุณสมศักดิ์ที่สัมภาษณ์วันนี้นะครับทีนี้ย้อนกลับมาดูว่ากรณีของทักษิณเนี่ยในประเด็นเรื่องของสุดท้ายจะได้รับการ ออกมาคุมขังนอกเรือนจำหรือเปล่าเนี่ยในระยะเวลาเมื่อไหร่บ้างเนี่ยมันมีซีนาริโออยู่นะครับสักประมาณ 3-4 ซีนาริโอที่เกิดขึ้นนะครับคืออันแรกเนี่ยอันแรกเรียกว่าดูวันพรุ่งนี้ครับวันพรุ่งนี้คือ20ธันวาคม66ซึ่งตามเกณฑ์ของราชทัณฑ์เนี่ยระบุไว้นะฮะคนที่จะได้รับการไปคุมขังข้างนอกเนี่ยหรือว่าได้รับการปล่อยตัวเนี่ยจะต้องเป็นนักโทษที่อายุ70ปีขึ้นไป
ป่วยชราภาพครับนะและต้องโทษไม่น้อยกว่า1ใน3ของโทษจำคุกหลายคนบอกเอานี่ไงคุณทักษิณ1ใน3 4เดือนยังไม่จบนะฮะครับในข้อกำหนดบอกว่าหรือต้องโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนขึ้นไปขึ้นอยู่กับว่าอะไรมากกว่าครับพูดง่ายต้องจำคุก6เดือนขึ้นไปฮะซึ่งคุณทักษิณยังไม่ถึงได้แค่4ได้แค่4ฉะนั้นอันเนี้ยไม่เข้าข่ายละครับแต่นี้มันเป็นเกณฑ์เดิมเกณฑ์เดิมของราชทัณฑ์ใช่เป็นเกณฑ์เดิมเออส่วนเกณฑ์ใหม่เนี่ยครับระเบียบใหม่ที่ออกเมื่อ7ธันวาคม66ว่าด้วยการดำเนินการควบคุมสถานในสถานคุมขังอื่นที่ไม่ใช่เรือนจำครับอันนี้จะเปิดทางให้คุมขังในสถานที่สำหรับอยู่อาศัยหรือสถานพยาบาลได้อันนี้น่าสนใจว่าจะเข้าข่ายหรือเปล่าใช่แต่คือคนก็จับตากันในประเด็นนี้ว่ามันอาจจะเข้าข่ายและทำให้คุณทักษิณอาจจะได้รับการปล่อยตัวก่อนปีใหม่แต่ประเด็นนี้นะครับถ้าดูจากความเคลื่อนไหวล่าสุดของรักษาการอธิบดีราชทัณฑ์เนี่ยท่านก็ชี้แจงว่ามันยังไม่ได้มีกฎมันยังมีระเบียบส่วนอื่นๆที่ต้องออกมารองรับในเรื่องนี้อีกซึ่งยังไม่เสร็จแล้วมันต้องมีกระบวนการในการวินิจฉัยในการพิจารณาจากกรรมการอีกมันยังเป็นระยะเวลาอีกคือมันยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องนี้ที่จะตามมาเพราะฉะนั้นมันก็ต้องตอบไปได้ว่าในเงื่อนไขเวลามันจะทันก่อนปีใหม่หรือไม่อันนี้ก็น่าสนใจครับนะก็เลยตอนเนี้ยถ้าดูแล้วโอกาสที่ใกล้ที่สุดก็คือในข้อนี้แหละจากระเบียบใหม่ของราชทัณฑ์ที่ออกมาแต่เมื่อมันยังไม่มีความชัดเจนเนี่ยเราก็เลยตอบกรอบเวลาไม่ได้ว่ามันจะทันก่อนปีใหม่หรือเปล่าใช่ฉะนั้นเซเนริโอนี้ยังไม่ชัวร์ก็ต้องรอดูรอดูครับเซเนริโอถัดไปครับอันนี้ได้แน่ๆถ้าถึงนะกรณีว่าถ้าหลุดจากเซเนริโอล่าสุดไปเนี่ยมันก็จะมีอีกระยะคืออีกกรณีนึงก็คือว่าเดือนกุมภาพันธ์67ซึ่งอันเนี้ยมันก็จะเชื่อมโยงกับโอกาสแรกใช่แต่เนี่ยคือเขาเดือนกุมภาพันธ์67เนี่ยคุณทักษิณจะอยู่ในเรือนจำเนี่ย6เดือนพอดี6เดือนเนี่ยครบทั้งกฎเก่าด้วยใช่ถ้ากฎใหม่ยังไม่เสร็จอ่ะครับมันก็มีโอกาสยังไงก็ได้ปล่อยแน่ๆครับถ้ากุมภาถ้ากุมภาจะไม่ได้อีกอ่ะครับก็มีเมษา22เมษา67ซึ่งอันเนี้ยมันเป็นไปตามหลักการลดโทษและการได้เลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมนะครับซึ่งมันก็จะเกี่ยวกับว่าคุณทักษิณเป็นนักโทษเข้าใหม่นับเป็นนักโทษชั้นกลางนะครับโดยการเลื่อนชั้นหรือว่าลดชั้นนักโทษเนี่ยเป็นอำนาจของกรมราชทัณฑ์เป็นอำนาจของอธิบดีและสามารถทำได้2ครั้งคือสิ้นเดือนมกราและสิ้นเดือนธันวาซึ่งหากคุณทักษิณเลื่อนชั้นเป็นนักโทษชั้นดีเนี่ยนะฮะจะต้องถูกคุมขังมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนซึ่งกรณีหากคุณทักษิณเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นเยี่ยมรับโทษมาแล้วอย่างน้อย6เดือนก็จะเหลือโทษจำคุกไม่เกิน1ใน3ของ6เดือนที่เหลือหรือว่า2เดือนดังนั้นหากได้รับการพักการลงโทษและไม่มีข้อพิเศษอื่นใดๆก็คุณทักษิณจะต้องรับโทษจำคุกจริงทั้งหมด8เดือนแล้วก็พ้นโทษตามเกณฑ์ก็จะอยู่ในช่วงนี้พอดีคือ22เมษายน67จะเป็นอย่างนั้นนะครับเนี่ยมันมีซีนาริโออยู่ประมาณนี้แต่ที่คนโฟกัสมากที่สุดก็คือว่าระเบียบใหม่ระเบียบใหม่จะเข้าข่ายเลยหรือเปล่าแล้วจะทันภายในปีใหม่หรือเปล่าซึ่งถ้าไม่ทันมันก็จะโยงกับ120วันอีกว่าจะยังไงกันต่อดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ